สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเทิร์นไพโอเนียร์ DC Servo Auto Return PL 100ตัวนี้ฝาครอบปกตินะครับของเดิมตัว RCA ก็เดิมตัว ARM และ Head Shell ก็เดิมนะครับหัวก็เดิมไพโอเนียเพียงแต่ว่าปลายเข็มเนี่ยไม่มีผมกำลังจะหาที่ eBay แล้วก็ทดลองสั่งมารุ่นนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือคลายปลดล็อกตัวนี้ออกมาแล้วเราสมมุติว่ามีแผ่นเสียงอยู่เราก็ยกขึ้นแล้วก็ดันเข้าเนี่ยเขาก็จะติดอัตโนมัติอยู่แล้วเราวางแท็กแรกแล้วเราก็เล่นไปเวลาเราตัดโทษฮะมันกลับยังไม่หมดข้อเดิมเอาใหม่นะครับยกมาแล้วเล่นยังไม่หมดลูปเดิมมันนะครับแล้วก็เล่นไปก็จะเกิดเพลงพอเราต้องการเปลี่ยนแท็กแล้วก็ยกอาร์มขึ้นแล้วก็เลื่อนไปที่แท็กที่เราต้องการแล้วก็ไปลิฟต์อาร์มตัวนี้กดลงเขาก็จะเล่นต่อของเขาไปเล่นต่อของเขาไปจนหมดรอบนะครับรอบเนี่ยเราก็ให้เขาขึ้นมาก็เป็น33เส้น03ที่เป็นปกติของเขา adjust เราก็ดู stop ตรงนี้ดูแสงอาจจะกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแสงที่เห็นระยิบเนี่ยก็จะมีตัวล่างตัวนึงมันถ้าเราก็จะ adjust ปุ่มนี้ให้แสงของตัวล่างที่เขียนว่า33 50 เฮิรตซ์เนี่ยคงที่มันจะมีจุดเราก็จะเห็นเองแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวา adjust ไปพอจุดคงที่นั่นก็หมายความว่ารอบตรงเนี้ยก็คือ33 1/3 ซึ่งปัญหาก็คือทำไมต้อง 1/3 ทำไมต้อง33มันนะครับไม่เข้าใจฮะพอเราเล่นไปถึงแท็กสุดท้ายมันก็จะเล่นไปนะครับเขาก็จะกลับคืนยกขึ้นแล้วก็จะกลับคืนอัตโนมัตินี่คือเรียกว่า auto return แล้วก็ไฟ stop ตัวนี้ก็ดับลงเราก็หลับได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วเราก็ล็อกจะเก็บดูนะครับซื้อกันนะครับ